สวัสดีครับวันนี้กับ Soccer Spirit นะครับวันนี้เราจะมาโชว์อะไรดีเอ่ยนี่ฮะค่า GP นะครับที่เราคือต้องการก็คือการได้5ดาวจากสเกลครับเลื่อนไปทางขวาครับสักครู่นะครับเก็บตังก่อนผมมี2ตัวแล้วได้ตอนเลเวล40มาอีกตัวแล้วก็เทรนเนอร์ครับให้ค่า BP ครับ BP นะครับ BP ก็ขีดฝั่งนี้ BP นี่เดี๋ยวไปขุดอีกรอบนึงแล้วกันนะดูสเกลกันสเกลสเกลสเกลนี่ครับมันสุ่ม5ดาวมาให้เราด้วยครับ5ดาวชื่อยูเลียยูเลียนเนี่ยกดตรงเพย์ย่างเนี่ยทุก2ชั่วโมงมันจะรีขึ้นมา1ลูกก็เคยกดให้ดูหลายรอบไปแล้วก็จ่าย 15,000 ก็ได้ถ้ามันถ้ารีบนักอ่ะมันมี5ดาวมาให้เรื่อยๆยูเลียธาตุแสงไปดูครับยูเลียธาตุแสงทำอะไรได้บ้างคาแรคเตอร์ครับยูเลียธาตุแสง5ดาวเมื่อกี้นี่ครับเธอไปได้ถึง7ดาวครับก็คือเราหาตัว7ดาวจากตรงสเกลได้เหมือนกันยูเลียนครับแล้วเราจะเอาเงินจากส่วนไหนไปซื้อของในสเกลครับใช้เงินค่าคือ GP ครับเนี่ยมันได้หลายอย่างเลยนักเตะได้อะไรด้วยใครจะหาตัว4ดาวก็ออกบ่อยเหมือนกันกดศพตรงนี้ก็นี้ก็คือจะซื้อเลยครับโอเคครับถูกตัวบอกว่าใจเย็นใจเย็นครั้งแรกครับเก็บมาเล่นหนักๆจริงๆก็เก็บมาก็ประมาณ10วันนะครับไม่น่าจะเกิน10วันก็ก่อนหน้านี้ที่เล่นมาก็เอาเงินไปเอาค่า GP ไปทำอย่างอื่นเหมือนกันซื้อ4ดาวต้องหลายตัวไม่งั้นก็น่าจะได้5ดาวหลายตัวแล้วล่ะเอ้ยน่าจะได้5ดาวอีกสักตัวละอ่ะกดไปเลยครับถูกตัวแล้วได้มาเรียบร้อยครับตัวใหม่ยูเลียนครับกองหน้าครับสกิลของเขาก็คือชูตครับเพิ่มคริติคอลเรทแอนด์แอตแทคยิ่งมีเป้าเยอะก็ยิ่งอัดแรงครับเอายืนกลางก็ได้ยิ่งดีครับอันนี้เพิ่มแอตแทคพาวเวอร์และคริติคอลเดเมจอัพเต็มก็น่าจะอย่างละ 25% ครับหรือก็บริแอคชั่นบาร์แอนด์สปิริตเมื่อเราโจมตีครับจะด้วยการชนหรือการยิงแอคชั่นบาร์เราก็จะเด้งครับอันนี้ 6% แล้วก็สปิริตครับตัวเกรดถ้าไม่ตายจะเด้งเหมือนกันอีก 6% อัพเต็มก็ขึ้นอย่างละ30เลยครับโหดจริงแต่นี่เฮ้ยดีอย่าง5ดาวโห5ดาวก็เก่งแล้วเว้ยอินสแตนท์ครับ get extra turn get andExtra turn 20% and chance to successful penetration when attacking คืออะไรถ้าปะทะชนะแล้วจะได้เทิร์นนะน่าจะประมาณว่าเราเข้าชนแล้วแย่งบอลได้แล้วมีโอกาส 20% ที่เราจะได้เล่นต่ออีกจังหวะหนึ่งครับโอเคนะเยี่ยมครับได้มาแล้วครับเหลือ50ครับหมดตรวจลองสุ่มกันนะเผื่อจะได้ตัวใหม่มา ก่อนสุ่มนี่นะครับดูด้วยสเกลอันนี้ของส่วนตัวของเราจะสุ่มได้เรื่อยๆรู้สึกจะรีสัปดาห์ละครั้งครับนี่ก็เหลืออีก4วันเลยคือถ้าได้5ดาวตัวใหม่มาตอนนี้ก็คือเหนื่อยคงไม่ทันละแต่ก็กดเผื่อไว้ก็ได้เอาเพลินๆ และนี่ครับซีซั่นสเกลครับมันเป็นอีเวนต์มันเป็นช่วงๆอันนี้สุ่มไม่ได้มันจะอยู่ตายตัวอันนี้ผมก็ไม่สนใจเหมือนกันเพราะเก็บยากครับเพิ่งจะเริ่มเล่นยังไม่ถึงฝีมือยังอ่อนอยู่มาเนี่ยเพลเยอร์ครับอันนี้ทีแรกเขาจะมีให้3ช่องนะครับแล้วมันขยายเพิ่มได้40 80แต่ไม่ขยายครับพอใจแค่ตรงนี้สุ่มครับเนี่ยก็จะได้ตัวประมาณนี้ครับ4ดาวก็โผล่ครับ
3ดาวนี่ผมอัพเต็มแล้วตัวหลักเลยตัวเมเนเจอร์ไอ้ตัวเทรนเนอร์ก็ออกครับเทรนเนอร์ตัวหาเงินตัวสปอนเซอร์ก็ออกนี่ครับเพนกวินพวกนี้ก็เอาไปอัพเลเวลได้ครับก็คือถ้าช่วงไหนใจร้อนก็นี่ครับช็อปเอาตรงนี้ก็ได้เพราะบางทีมันก็มีให้ผ่านเควสครับว่าซื้อของตรงนี้ช็อปจากตรงนี้ถ้ามันให้ครบกี่ตัวกี่ตัวก็ว่าไปอันนี้ก็หานักเตะได้เหมือนกันครับเมนสเกลตัวนี้ครับอันนี้สุ่มให้อีก3ตัวครับอันนี้แล้วแต่ว่าคุณจะเปิดได้หรือเปล่าแต่ก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ครับได้3ดาวบ้างก็ยิ้มนะโอเคครับไปดูนักเตะใหม่กันท่าแสงครับนี่ครับล็อกไว้ครับเดี๋ยวหายสไตรเกอร์ครับได้กรอกหน้าท่าแสงมา2ตัวแล้วครับเล่นธาตุอื่นไม่ได้แล้วโอเคโชว์เรียบร้อยแล้วเรามีอะไรต่อไปไปดูวิธีหาค่า GP ครับว่าได้จากตรงไหนบ้างอย่างแรกแล้วกันอ่ะง่ายๆ Achievement ครับผ่านเควสแวบบอกอ่ะมันจะให้ครับอันนี้ผมได้ไปเยอะแล้วล่ะก็ปิดไปแคท5 Star Spirit Stone อันนี้ไว้ที่หลัง Spirit Stone เดี๋ยวไว้คลิปหน้าวินทัวร์นาเมนต์ครับอันนี้ก็แจกก็คืออาชีพเมนต์นะครับนี่อะไรอ่ะเก็บ GP ได้ 5,000 แถมให้อีก100นึงอันนี้เขาแจกบ่อยๆเหมือนกันมีเควสเป็นขั้นๆไปให้เลยอันนี้เควสรวมครับอันนี้เควสรายวันเนี่ยจะเป็นอันง่ายๆมาให้เราทำนี่แค่ได้สปริตสโตน2อันเนี่ยก็คือเล่นฉากเล่นเนื้อเรื่องเล่นสตอรี่หรือเล่นฟรีแมตช์ก็ได้ก็จะมีโอกาสได้ครับสปริตสโตน2อันก็ได้มาแล้ว12แล้วก็ซีซั่นครับซีซั่นนี่ประมาณ2อาทิตย์หมดอีเวนต์นี้ก็จะเปลี่ยนอีเวนต์ใหม่มาให้อันนี้ต้องถึงคอลอสเซียมด่าน25ครับซึ่ง21ยังไม่ผ่านเลยครับตายสนิทครับสู้ไม่ได้ก็ไม่แพ้ครับแต่ชนะไม่ได้ครับมันอัดไม่เข้าเลือดมันเยอะเนี่ยซีซั่นอันนี้จะมีกำหนดเวลาครับ15วัน14วันในวิน33อินกาแล็กซี่เลยครับนี่พยายามอยู่คงจะทันครับอีก4วันเพราะทีมเริ่มเก่งและเริ่มชนะแล้วก่อนหน้านี้ลงไปให้เขายำครับโอเคส่วนแรกแล้วก็ GP ส่วนต่อไปที่จะได้ก็คือนี่ครับ Colosseum of Despair ครับ Achievement Unlock ทำไมครับได้500 EP คืออะไรเอ่ยไม่รู้เหมือนกันนี่ครับคือการผ่านด่านผ่านชายครับอันนี้ไปเล่นกันเองก็ได้มั้งไม่ต้องอวดแล้วนะอันนี้ก็รีวอร์ดตอนนี้ก็พูดไปแล้วนะครับก็พยายามชนะไปเรื่อยๆก็ได้ทำแต้มให้ได้เยอะๆก็น่าจะได้ในผมถ้าชนะอีกฉากนี่จะขึ้นมาเหมือนกันแต่คะแนนตกไปเยอะแล้วคะแนนน้อยกว่าเขาว่าเรายังไม่รู้วิธีทำให้แต้มเยอะเนี่ยชนะอันนี้น่าจะได้ใช้ค่า BP ครับอันนี้ค่า BP จะใช้ลงคอลอสเซียมล้วนๆเลยครับแต่ค่าสเตมินานะครับใช้ลงสตอรี่โหมดกับ Space Time Continuum ครับแยกกันนะครับก็แบ่งครึ่งกันแหละคนละครึ่งครึ่งนี้คือ BP ครับครึ่งนี้คือสเตมินาอันนี้ลงก็ทำให้เราเก็บเลเวลได้หลากหลายขึ้นจบด่านนี้ก็ได้ด้วยครับเขาเรียกว่าค่าอะไรจำชื่อไม่ได้ค่า GP ครับ2 ส่วนแล้วนะครับจาก Achievement แล้วก็จาก Colosseum ครับอีกอันนึงคือ Galaxy Lake ครับอันนี้จะเป็นตัวหลักเลยครับอีกครึ่งชั่วโมงครับอันนี้เราต้องเล่นทุก2ชั่วโมงนะครับเพื่อให้มันต่อเนื่อง
คือตอนนี้ผมได้บัฟก็คือตามนี้ครับ Winning Streak ครับ Streak หรือ Stack นะติดคำว่า Stack มากกว่าอันนี้ถ้าชนะธรรมดาปกติจะได้แค่บวก1ครับ GP แต่ตอนนี้ได้บัฟบวก3มาครับก็คือถ้าชนะ1เกมจากตัวเลือกพวกเนี้ยผมจะได้ GP บวก4ครับลูกบอลรีทุกครึ่งชั่วโมงก็บวกกันแล้วกันบวกเองแล้วกันว่าได้สักเท่าไหร่ผมคาดว่าก็ประมาณวันละ100ครับจากส่วนนี้และตัวนี้ก็ใช้ลูกบอลตรงนี้ในการลงนะครับรีทุกครึ่งชั่วโมงแล้วลูกบอลก็ใช้ลงส่วนนี้ได้ด้วยนี่ตบเด็กชนะกันกาแล็กซี่รีครับอันนี้จะรีให้เราฟรีวันละ1ครั้งรีให้ฟรีหมายถึงได้เล่นฟรี1รีครับ1ครั้งแต่เราจะรีเองได้ก็ต้องจ่ายไปก่อนด้วยค่า3 BP หรือเปล่า3 GP สิครับคือต้องเอาเหรียญตราเนี่ยเหรียญมงกุฎเนี่ยจ่ายไปก่อน3 GP ซึ่งชนะแต่ละนัดจะได้คืนมา3 GP ครับถ้าแพ้ตกรอบก็ขาดทุนครับถ้าแพ้ตั้งแต่รอบแรกและถ้าเป็นแชมป์ก็จะได้มาอีก5 GP ครับชัดเจนแล้วนะว่าหา GP จากไหนกันแต่ผมอันนี้คงเดี๋ยวไปเล่นในแท็บเล็ตดีกว่าก็คือจะเก็บค่าชนะต่อเนื่องไงพอตรงนี้ชาติเราชนะบ่อยๆได้บัฟด้วยครับได้บัฟน่าจะเป็นเฉพาะในส่วนนี้คือตอนนี้ Attack Power บวกและเลือดบวกอย่างละ 15% แล้วถ้าชนะอีกนัดหนึ่งก็จะบวกอย่างละ 20% เลยครับทำให้เวลาเล่นในส่วนนี้เราจะชนะได้ง่ายขึ้นมีโอกาสชนะได้ง่ายขึ้นและไปลงลีกก็จะชนะง่ายขึ้นด้วยโอเคครับวิธีปั๊มมาเยอะแล้วฝั่งอารีนาเราต้องเล่นเองนะครับจะกดออโต้ก็ได้แต่อยากให้เล่นเองจะชัวร์กว่าจัดชุดใหญ่มาเลยมันไม่ใช่ที่ปั๊มเลเวลครับเป็นที่ลุยครับยังชาเลนจ์เข้ามาดูฝ่ายตรงข้ามก่อนได้ครับอย่างเนี้ยเลเวลเต็มอย่างเงี้ยก็ไว้สู้ทีหลังบ้างก็ได้ไม่ต้องรีบที่น่ากลัวคือเลเวลเต็มและการตีบวกครับอันนี้บวก6ธรรมดาอยู่เลเวลยังไม่เต็มพอสู้ได้ครับอย่างนี้ระดับนี้เราจะสู้ได้อีกทีมครับโอ้นี่สีสันสดใสมากโอ้อันนี้น่ากลัวครับนี่ครับน่ากลัวตรงสุดเพิร์ฟนี่ครับคือถ้าเจอทีมพวกเนี้ยเราสู้ทีหลังได้เลยไม่ต้องรีบไปสู้ทีมแบบอ่อนๆก่อนเพื่อเอาบัฟครับพอบัฟเราเต็มเราค่อยมาลุยกับพวกนี้ครับพวกเก่งๆส่วนการ์ดซี่ซูเปอร์ลีกอันนี้บัตรมันจะเล่นกันเองครับออโต้ล้วนๆครับเราไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งอะไรจัดทีมอย่างเดียวแล้วดูว่ามันจะเล่นได้น่ารำคาญแค่ไหนและรีเฟรชเลยครับรีเฟรชได้เรื่อยๆครับแต่ถ้ารีเฟรชเมื่อไหร่ก็ค่าสะสมถึงจะหายไปนะครับฉะนั้นบางทีก็ตาแรกของวันก็สุ่มมาให้ดีๆหน่อยสุ่มอ่อนๆมาก่อนสุ่มอ่อนๆมาสัก 4-5 ทีมก่อนแล้วค่อยต่อไปเดี๋ยวมันจะได้แรนดอมง่ายๆมาให้ถึงจะแรนดอมยากทีมเราก็จะแข็งแกร่งละมีบัฟเยอะละโอเคครบเรียบร้อยครบถ้วนกับการหาค่า GP ไม่เข้าใจครับกลับไปดูอีกรอบแล้วกันครับโอเควันนี้เดี๋ยวผมไปเก็บเลเวลละสวัสดีครับ